ครู่เดียวครับฉลาดเอ้าเออยกสุดท้ายครับสวัสดีครับวันนี้1950ทีวีพามาชมงานมวยไทยมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเทศกาลกีฬาไทยของกรุงเทพมหานครนะครับจัดที่ลานคนเมืองจะพาเดินชมงานรอบๆครับภายในงานเขาจะมีมวยตับจากด้วยครับคู่นี้น่ารักทั้งคู่แต่ว่าเรามาไม่ทันพลอยมงคลกับแสนเขาเลิกชกไปก่อนแต่จะให้ชมเวทีสวยจริงๆครับคนนี้เนี่ยครับเวทีเขาจะเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนเวทีมวยทั่วๆไปแต่ว่าเขาจะเอาจากมาปูแล้วก็เวลาที่ต่อยกันเขาจะเอาผ้าปิดตานักมวยก็จะฟังเสียงจากตับจากที่เราเดินเหยียบนะครับแล้วก็ต่อยกันก็จะเป็นการคาดเดาว่าคู่ชกอยู่ตรงไหนลูกหลานเราคนสวยนะสวยทั้งคู่น่ารักทั้งคู่เรามาดูแสงสวยลูกพ่อสื่อพี่น้องครับดูว่าคู่สวยงามนะครับจะเห็นว่าลูกหลานเราเนี่ยทีนี้ในอดีตเป็นขนเข่าแล้วนี่เป็นทหารครับทหารบกไม่เคยอกหักครับวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นร้อยโทแล้วใช่ไหมร้อยโทร้อยเอกอ๋อเกษียณแล้วครับเหมือนกับจาวันแล้วเกษียณพวกนี้23 24อันนี้เป็นมวยไทยนะครับเป็นมวยเด็กๆหักไปหักมาเลยไป2,500ยุ่งนะถอดมงคลพี่น้องครับไสยศาสตร์บวกพุทธศาสตร์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ศาสตร์ของใครจะดีกว่ากันดูนะยกที่หนึ่งของมวยคู่ที่สองกับสองครับสามยกอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเวทีมวยทะเลนะครับแต่ว่าเขาก็เลิกไปแล้วเพราะว่าเขาเหมือนมีแค่การแสดงโชว์ตอนนี้มีเด็กๆมาเล่นโชว์กันเรื่องใหญ่ครับเรื่องมูเรื่องเล็กครับพญานาคยังหาตัวไม่เจอมวยทะเลเมื่อก่อนก็จะต่อยกันในน้ำนะครับมีคานเป็นเสาแบบที่เห็นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อันนี้เขาพัฒนามาเป็นคล้ายๆอ่างลูกเป่าลมขอแปลว่าคุณครับคู่นี้ทั้งคนครับ5ยก2ทับ2ใช่ไหม5ยก2ทับ2ครับคุณดูเด็กๆเล่นสนุกครับเป็นสุดยอดคุณเล็กของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ประดับอันนี้ดูการให้น้ำนักมวยนะครับขึ้นยกที่2ครับยกที่2ของมวยคู่นี้ครับพี่เลี้ยงลงครับเ
เป็นมวยน้องผู้หญิงนะครับบังเนี่ยบังได้บังอย่าดึงไปเนี่ยก็ได้นั่งสบายตะแคงก็ได้เลยไปโอ้โดนตับแทงตับแทงบังกับแทงดิบังกับแทงดิครับเทียบปฏิเทียบเทียบเลยเดินมีไปมีลูกน้ำด้วยมีลูกน้ำด้วยครับเจ้ครับเดี๋ยวจี้ไปไม่ออกอยู่นี่เฮ้ยตัดเต็มดิยับดิเต็มขึ้นบนดิเลยไม่ต้องยับแล้วบังเลยต้องแทงยังเร็วอยู่ดักเอาอย่าไปเดินตามตูดตามเอาอย่าเดินตามเดินดักเอาโอ้ยบังได้เลยถ้าไปจับด้วยนะครับไปจับขึ้นยกที่3ครับมวยคู่ซาซ่าและลมฝนขวัญข้าวกับอเล็กยกถังเมืองนนท์ครับมีคุณฤทธิ์ลายฟ้าด้วยนะครับตัวยิงครับพี่เลี้ยงลงครับยกที่4 round 4นี่บรรยากาศดนตรีครับข้างเวทีครับดนตรีที่สี่ in a brown pool พรุ่งนี้เวลาเดิมครับย้ำนะครับพรุ่งนี้ครับที่นี่ที่เดิมครับอ
อันนี้บรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับยกสุดท้ายครับ2นาทีก็มีความหมายสำหรับมวยคู่นี้มาดูการให้น้ำของมุมน้ำเงินคนน่าจะดิ้งนะลูกน้าคนน่าจะอยู่อีกนิดเดียวมันว้าจะล้มนะวันนี้เดียวยกเดียวไม่รู้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 กับเชือกแข็งกับเชือกขาตลาดกรุงเทพเรามีวันนี้มันมีบ้างแล้วพอดีว่ามวยใหญ่ที่มันราคาแพงนะ 7-4 แล้วก็สงขาไอ้สงขาหรือคนเลยนะครับคนอย่างเดียว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 โอ้ลูกยางลูกก็เยอะมากสำหรับมวยไทยมหานครนี่เขาจะจัดระหว่างวันที่22ถึง23ตุลาคมนะครับที่ลานคนเมืองขอเสียงเชียร์มาเฟียมุมแดงดังๆหน่อยเร็วขอเสียงเชียร์พลอยใบเสร็จคุณสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่งานนะครับเงียบนะครับเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากมวยละเอียดผู้เดียวครับตลาดเอ้าเออยกสุดท้ายครับมวยบนเวทีก็มันนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่มันก็คือปีกองครับปีกองก็มันครับเป็นเรื่องของเวลาครับมวยตัวนี้คนยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราดังๆหน่อยเร็วให้กำลังใจพวกเราต้องกอดกันกลมนะเห็นแล้วซึ้งกับภาพอย่างนี้ครับต่อหน้าในงานมีอุปกรณ์สำหรับการต่อยมวยมาจำหน่ายด้วยนะครับเนี่ยยี่ห้อไฟเตอร์อาซ่าพร้อมแล้วว่าคุณครับเชิญนะคนไทยแข่งร้องเรียนต่างประเทศก็เป็นคิกบ็อกซิ่งมาแต่ไม่มีอ้ามฟันศอกด้วยคำว่ามวยไทยผิดนะมีร้านค้ามาจำหน่ายบริเวณรอบๆงานชนะซาซ่ากับลงกลพาเดินชมบรรยากาศร้านค้าวันนี้ขายดีครับคนมาเรื่อยๆ3ยก3ยก2ครับ2ครับเอาละ3ยกนะครับไม่มีแทรกจดแทรกจ้อง3ยกเท่านั้นครับกรรมการบนเวทีอดีตนักมวยเก่านะครับชื่อมดงามสุดผู้แดงครับว่ามดงามคนนี้จะกัดเจ็บหรือเปล่าต้องดูตอนชนนะร้านซูชิร้านนี้ขายดีมากๆทุกที่นั่งทุกคนที่สั่งเลยทุกความเลยออกเลยซาซ่าแดงครับลงขนน้ำเงินอ
ให้ชมบรรยากาศเสาชิงช้าและวัดสุทัศน์ยามค่ำคืนสวยงามจริงขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศร้านค้าภายในงานฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับติดตามชมเราใหม่ได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับได้ยินแล้ว